บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอตับบัตยาดาอาบีลาฮบิวะตับขอให้มือทั้งสองของอบีลาฮับจงพินาศและเขาก็ได้พินาศแล้วมาเอานาอันฮูมาลูฮูวามากะซับทรัพย์สมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้นั้นหาได้อำนวยประโยชน์แก่เขาไม่สยัสลานารันดาตะละฮับเขาจะได้เข้าไปทนทุกข์ทรมานในไฟนรกที่มีเปลวอันโชติช่วงวัมรออะตุฮูฮัมมาลาตัลฮะตับฟีจีดิฮาฮับลุมมิมมาซัดและภรรยาของเขาด้วยในฐานะผู้แบกฟืนโดยที่ในคอของนางมีเชือกซึ่งทำมาจากเส้นไส้ของก้านอินทผลัมพี่น้องสังเกตว่าในอัลกุรอานนี่ถ้าแปลผ่านไปแค่นี้แล้วก็ท่านก็ยังไม่ได้รับความรู้อะไรเพราะยังไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรดังนั้นเมื่อท่านฟังตัฟซีรแล้วท่านจะได้รับความรู้แล้วได้รับความเข้าใจเป็นความกรุณาของอัลลอฮ์เหลือเกินที่ท่านรอซูลสอนศาสนาเอาไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายก็ถ่ายทอดออกมาถึงชุดตาบีอีนตาบีอีนก็ถ่ายทอดตาบีอิตตาบีอีนและมีบันทึกรายละเอียดนั่นอยู่ในตัฟซีรเรียบร้อยจึงท่านอิหม่ามบุคอรีได้อธิบายมาจากท่านอิบนุอับบาสรายงานมาว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคารจะอิลัลบัฏฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกไปที่บัฏฮะคือเป็นทางน้ำกว้างซึ่งมีทรายและเมล็ดกรวดเล็กๆฟะซออิดัลญะบัลแล้วท่านนบีก็ขึ้นไปบนภูเขาซอฟาฟานาดาแล้วท่านก็ประกาศออกไปว่ายาซอบาฮาโอ้บรรดาผู้ที่อยู่ในยามเช้านี้ทั้งหลายพอท่านนบีประกาศอย่างนี้ฟัจตมาอัตอิไลฮิกุรอชนบรรดาชาวกุเรชทั้งหลายก็มารวมกันที่ท่านนบีหมดฟะกอลท่านนบีก็กล่าวว่าอะรออัยตุมท่านทั้งหลายจะเห็นด้วยไหมอินฮัดดัสตุกุมอันนัลอาดูวมุสับบะฮะกุมเอามุมซีกุมว่าฉันจะบอกกับพวกท่านว่าแท้จริงศัตรูนั้นจะจู่โจมพวกท่านในเวลาเช้าตรู่หรือในเวลาเย็นอะกุนตุมตุสดเดกูนีฉันจะบอกกับท่านอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเชื่อฉันไหมกอลูนะอัมบรรดาชาวกุเรชทั้งหลายที่มารวมกันที่นั่นบอกพวกเราเชื่อเพราะมุฮัมมัดไม่เคยพูดโกหกก็ล่ะนบีก็บอกว่าฟะอินนีนะซีรุลละกุมไบนะยะไดอาซาบินชะดีดฉันเป็นผู้มาเตือนพวกท่านเบื้องหน้าการลงโทษอันรุนแรงในขณะที่นบีกำลังชี้แจงกับชาวกุเรชนั้นฟะกอลาอบูละฮับินอบูละฮับก็พูดขึ้นว่าอะฮาซาญะมะตนามูฮัมมัดที่เชิญเรียกพวกเรามารวมกันเนี่ยเพื่อเรื่องนี้เท่านั้นเด้อตับบัลลักขอความพินาศจงประสบแต่เจ้าเถอะมูฮัมมัดพออบูละฮับแช่งนบีอย่างนี้ให้นบีได้รับความพินาศเท่านั้นแหละฟะอันซาลัลลอฮุอัลลอฮ์ก็ประทานกุรอานมาว่าตับบัตยาดาอบีละฮับิวะตับให้มือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศวะตับบะแล้วก็ได้พินาศแล้วคำว่ามือทั้งสองก็หมายถึงว่าผลงานเนี่ยเพราะคนเราธรรมดาทั่วๆไปก็ใช้มือนี่แหละเป็นการทำงานแปลว่าผลงานของอบูละฮับนี่แหละจงพินาศฟะอบูละฮับฮาซาฮุวะอะฮะดุอะมาลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
อาบูละฮับนี่ไม่ใช่ใครหรอกนะเป็นลุงของท่านรอซูลคนหนึ่งวัสมุฮูอับดุลอุซาอิบนุอับดุลมุตะลิบชื่อจริงๆของอบูละฮับเนี่ยชื่อว่าอับดุลอุซาเป็นลูกชายของอับดุลมุตะลิบวะอินนามาซุมียะอับาละฮับแต่ถูกขนานนามว่าอับูละฮับอับูละฮับแปลว่าพ่อเปลวเพลิงทำไมล่ะลิชรอกิวัจจิฮีเพราะมีใบหน้าคล้ายเปลวเพลิงเลยก็ถูกขนานนามว่าอบูละฮับพ่อเปลวเพลิงอันที่จริงอะนะอบูละฮับเนี่ยนะเป็นคนรักท่านนบีมากทีเดียววันที่ท่านนบีเกิดนั้นน่ะเขาได้ประกาศปล่อยทาสของเขาคนหนึ่งให้เป็นอิสระความดีใจที่ได้มูฮัมหมัดเกิดมาได้หลานแล้วอยู่ต่อมาก็ได้ทำการสู่ขอบุตรสาวของท่านนบีถึงสองคนคือรุกอยะและอุมมุกุลซูมขอให้แก่บุตรชายของเขาแต่เมื่อท่านนบีได้ประกาศตัวเป็นทูตแห่งพระเจ้าได้ประกาศว่าอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมฉันเนี่ยเป็นรอซูลจากอัลเลาะห์มายังท่านทั้งหลายเป็นผู้มาแจ้งข่าวดีและข่าวร้ายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบพอประกาศอย่างนั้นแหละอบูละฮับเปลี่ยนความรู้สึกเสียแล้วจากความรักกลายเป็นความเกลียดชังเกลียดกลายเป็นความเครียดแค้นกลับปฏิเสธและแสดงตนเป็นศัตรูต่อท่านนบีทันทีและใช้ให้ลูกชายทั้งสองของเขาอย่าขาดจากบุตรสาวทั้งสองของท่านนบีเสียโดยที่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุตรสาวทั้งสองเป็นภาระหนักแก่ท่านนบีต่อไปเมื่อถูกสามีหย่าแล้วนบีก็ต้องรับภาระเลี้ยงลูกสาวต่อไปสิยิ่งกว่านั้นเขายังตามไปขัดขวางท่านนบีอยู่เสมอในขณะที่ท่านนบีออกไปทำการเชิญชวนให้ผู้คนรับนับถือศาสนาอิสลามเขาจะประกาศท่ามกลางประชาชนว่าท่านนบีมุฮัมมัดโกหกแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกนบีหรอกนะเรียกว่ามุฮัมมัดโกหกประกาศอย่างนั้นอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานมาจากรอบีอะห์บุตรของอุบาดว่าฉันได้เห็นท่านรอซูลในสมัยยาฮิลียะห์ท่านอยู่ในตลาดติลมายาสขณะที่กำลังกล่าวอะท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวเถิดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นการยืนยันว่าผู้ทรงลักษณะเป็นเจ้าที่แท้จริงนั้นอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นพวกท่านจะได้รับความสำเร็จถ้าท่านกล่าวลาอิลลัลลอฮ์อย่างนี้ขณะนั้นประชาชนกำลังมุ่งท่านนบีอยู่และข้างหลังท่านนั้นก็มีชายคนหนึ่งใบหน้าเป็นประกายตาเลมีสองเปียได้กล่าวขึ้นว่าแท้จริงมูฮัมหมัดเป็นคนนอกรีตและมูฮัมหมัดเป็นคนโกหกบุคคลนี้จะติดตามท่านนบีไปทุกแห่งและฉันก็ได้ถามถึงบุคคลนี้ว่าเขาเป็นใครก็ได้รับคำตอบว่าผู้นี้แหละคืออบูละฮับลุงของท่านนบีเองนบีจะไปสอนอิสลามที่ไหนอบูละฮับจะตามไปบอกกับประชาชนมาให้เชื่อว่ามูฮัมหมัดเป็นคนโกหกมูฮัมหมัดเชื่อไม่ได้ส่วนภรรยาของอบูละฮับที่มีฉายาว่าอุมมุลยามีนชื่อจริงๆของนางคือนางอัรวาเป็นน้องสาวของอบีซุฟยานนางเป็นอีกคนหนึ่งที่ประกาศตนเป็นศัตรูต่อท่านนบีและได้ก่อความเดือดร้อนให้ท่านนบีไม่ยิ่งย่อนไปกว่าอบูละฮับสองคนผัวเมียร่วมมือกันอย่างดีนอกจากจะเอาหนามไปทิ้งไว้ในกลางคืนบนทางที่ท่านนบีจะต้องผ่านไปมาเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้แก่ท่านนบีแล้วยังเที่ยวไปใส่ร้ายป้ายสีท่านนบีต่างๆนานาเพื่อให้คนเกลียดชังมูฮัมหมัดเพื่อให้คนเกลียดชังนบีเขาจะได้ไม่เชื่อนบีเพื่อสกัดกั้นการประกาศศาสนาของท่านนบีโดยเหตุนี้แหละอัลลอฮ์จึงได้ทรงจารึกความเลวของอบูละฮับและภรรยาของเขาไว้ในซูเราะห์ตับบัสยาดาอาบีละฮับิวะตับในซูเราะห์ที่เราอ่านมานี่แหละ
ความหมายของซูเราะห์นี้ในอายะห์ที่1อัลลอฮ์ได้ประสงค์ที่จะให้เป็นข้อความที่บรรดามุมินใช้อ่านเพื่อขอความพินาศให้แก่อบูละฮับเป็นการแสดงความเกลียดชังที่เขาเป็นศัตรูต่อท่านนบีแม้ว่าเขาจะได้พินาศไปแล้วก็ตามเพราะคนชั่วนั้นย่อมถูกประนามโดยไม่มีการสิ้นสุดใครอ่านตับบัตทีใดก็เป็นการแช่งอบูละฮับทุกทีตับบัตยาดาอาบีละฮับิวะตับขอให้มือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศแล้วเขาก็ได้พินาศแล้วท่านดูข้อความกุรอานทีอัลลอฮ์ทรงรู้ดีให้มุมินอ่านเนี่ยแช่งอบูละฮับแล้วลงท้ายว่าวาตับบะแล้วอบูละฮับเนี่ยพินาศแล้วเพราะทุกวันนี้เรื่องจริงก็พินาศไปแล้วอัลลอฮ์ลงกุรอานเอาไว้งั้นทุกครั้งที่ใครอ่านตับบัตเมื่อใดก็แช่งอบูละฮับทุกทีให้สาสมกับที่ขัดขวางการเผยแผ่อิสลามขัดขวางการที่เบาเขาล้อจะเข้าใจศาสนาล้อไม่ได้เพราะอบูละฮับเป็นตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นคำว่าสองมือของอบูละฮับหมายถึงผลงานของอบูละฮับว่าเอาเถอะมือทั้งสองคือผลงานที่ขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพสร้างฐานะให้ร่ำรวยจะสร้างความดีอะไรไว้ก็ช่างแล้วพระองค์ก็ทรงแจ้งให้ทราบว่าแม้อบูละฮับจะมีทรัพย์สมบัติมากมายแค่ไหนและมีคุณความดีที่เขาแสวงหาไว้มากมายอย่างไรก็ไม่สามารถอำนวยประโยชน์แก่เขาได้ในเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ให้เขาพินาศมาเอานาอันฮูมาลูฮูวามากะซับทรัพย์สมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้นั้นหาได้อำนวยประโยชน์แก่เขาไม่แล้วในวันปรโลกพระองค์จะทรงให้เขาไปทนทุกข์ทรมานในไฟนรกที่มีเปลวอันโชติช่วงสยสลานารันดาตะละฮับเขาจะได้เข้าไปทนทุกข์ทรมานในไฟนรกที่มีเปลวไฟอันลุกโชติช่วงพร้อมด้วยนางอุมมุยามีนซึ่งเป็นภรรยาของอบูละฮับในฐานะที่นางให้ความร่วมมือแก่อบูละฮับการที่อุมมุยามีนสนับสนุนและให้ความร่วมมือแก่อบูละฮับเนี่ยอัลลอฮ์จึงทรงเปรียบเทียบนางว่าเป็นผู้แบกฟืนในคอของนางมีเชือกสำหรับมัดฟืนแขวนอยู่กล่าวคือทรงเปรียบเทียบอบูละฮับในฐานะตั้งตนเป็นศัตรูและขัดขวางท่านนบีว่าเสมือนผู้ก่อไฟส่วนภรรยาของเขาในฐานะผู้สนับสนุนผู้พยายามชักจูงให้คนหันเหออกไม่เชื่อท่านนบีไอการที่มาสนับสนุนอบูละฮับอย่างเนี้ยอัลลอฮ์เปรียบเสมือนว่าเป็นผู้แบกฟืนเอามาใส่ไฟงั้นอบูละฮับเป็นต้นเหตุในการที่ทำลายท่านนบีก็คือผู้ก่อไฟและพยายามมาช่วยเหลือสามีก็คือแบกฟืนเอามาใส่ไฟอัลลอฮ์ก็ลงกุรอานว่าวัมรออาตูฮูฮัมมาลาตัลฮะตับและภรรยาของเขาด้วยในฐานะผู้แบกฟืนก็ต้องอยู่ในนรกกับอบูละฮับเช่นเดียวกันฟีจีดีฮาฮับลุมมิมมาซัดโดยที่ในคอของนางมีเชือกซึ่งทำมาจากเส้นใยของก้านอินพลัมในซูเราะห์นี้มีชื่อเรียก3ชื่อ1ซูเราะห์อัลมาซัดหรือ2ซูเราะห์อัลละฮับ3ซูเราะห์ตับบัตทั้ง3ชื่อนี่แหละและทั้งหมดซูเราะห์นี้มี5อายะห์ด้วยกันดังได้อ่านให้พี่น้องฟังแล้ว1ตับบัตยะดาอบีละฮับิวะตับอายะที่2มาอูนาอันฮูมาลูฮูวะมากะซับอายะที่3ซะยัสลานารอนซาตะฮลับซาตะละฮับอายะที่4วัมรอตูฮัมมาลาตัลฮะตับอายะที่5ฟีจีดิฮาฮับลุมมิมมาซัดลุง5อายะคือได้กล่าวถึงความพินาศของอบูละฮับ
ศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูรอซูลของพระองค์ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้ละทิ้งการงานของเขาและติดตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อทำลายการเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบีและปิดกั้นมหาชนมิให้ศรัทธาต่อท่านนบีซูเราะห์นี้ได้สัญญากับเขาไว้ในวันอาคิเราะห์ว่าอบูละฮับจะอยู่ในไฟนรกและจะถูกเผาไหม้และภรรยาของเขาก็จะอยู่ในสภาพเดียวกันกับได้จัดเตรียมการลงโทษชนิดพิเศษไว้ให้แก่นางด้วยคือรอบคอของนางจะมีเชือกถักด้วยใยอินพลัมคล้องคอเพื่อดึงลงนรกที่ว่าฟีจีดีฮาฮับลุมมิมมาซัดที่คอของนางมีเชือกถักด้วยใยอินพลัมนั่นแหละเป็นการเพิ่มการทรมานและความอพยพให้กับนางอีกโซนหนึ่งที่จะมีเชือกคล้องคอดึงลงนรกพี่น้องทั้งหลายจากอายะห์นี้ทำให้ทุกคนได้นึกนะใครที่ขัดขวางการเผยแผ่อิสลามใครที่ขัดขวางผู้คนที่จะเข้าใจอิสลามต้องโปรดระมัดระวังให้มากโทษนั้นร้ายแรงยิ่งนักอัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธยิ่งนักเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะละหมาดกำลังจะเข้าหาอัลลอฮ์ผู้ใดส่งเสียงรบกวนเปิดวิทยุโทรทัศน์เปิดเพลงรบกวนหรือส่งเสียงใดๆก็ตามแม้กระทั่งเสียงอ่านกุรอานรบกวนคนละหมาดยังฮารามแล้วเกิดโทษเพราะฉะนั้นในขณะที่เขาจะละหมาดเข้าหาอัลลอฮ์จงพยายามช่วยกันให้เขามีสมาธิสงบมุ่งหน้าให้เขาส่งกระแสจิตไปวิงวอนขอกับอัลลอฮ์เข้าสมาธิกับอัลลอฮ์และผู้ใดที่มีหนทางที่เขาจะเข้าใจอิสลามจงสนับสนุนถ้าเขาจะเข้าใจอิสลามเราก็ไปขัดขวางเราไม่ยอมเราไม่ให้เขาได้รับอิสลามอันตรายนะพี่น้องจึงขอฝากว่าท่านมีลูกการที่ท่านไม่ให้ลูกท่านได้เรียนอิสลามท่านวางแนวทางชีวิตของลูกท่านเรียนสามัญขั้นนั้นขั้นนั้นขั้นนั้นแต่ท่านไม่มีแนวทางให้ลูกได้รับอิสลามท่านเป็นคนคนหนึ่งซึ่งขัดขวางอิสลามจะมาถึงลูกของท่านโดยท่านไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมท่านเคยนึกอะไรบ้างไหมท่านนบีถึงพูดว่าพ่อแม่เป็นนรกของลูกก็ได้เป็นสวรรค์ของลูกก็ได้และเมื่อหลังจากลูกไม่ได้รับอิสลามมาแล้วลูกรับสิ่งต่างๆที่พ่อแม่ทุ่มเทส่งเรียนสารพัดแต่ไม่ได้เรียนเรื่องอิสลามเอาไว้เลยแล้วโตขึ้นลูกไม่เอาอิสลามใครเป็นต้นเหตุขอฝากให้ผู้ปกครองทั้งหลายได้โปรดนึกเถอะว่าจะจบอะไรมาจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขนาดไหนแต่ท่านต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮ์หวังว่าซูเราะห์ตับบัตนี้จะเป็นแง่คิดจะเป็นข้อคิดที่ดีแก่ผู้ปกครองทั้งหลายแก่พี่น้องมุมินทั้งหลายซอดากัลลอฮุลอะซีมต่อไปเป็นวิชาหะดีษแต่ก่อนจะถึงวิชาหะดีษนั้นก็มีคำถามจากผู้สนใจทั้งหลายถามมาขอตอบคำถามให้ท่านก่อนนะครับคำถามข้อหนึ่งถามว่าละหมาดหะญัตทำอย่างไรขออ่านหะดีษให้ท่านฟังดังนี้รอวาอะห์มะดุบิสะนะดิศอฮีฮันอันอบิดดัรดะอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาท่านอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานมาด้วยสายสืบที่ซอฮีฮ์จากท่านอบูดัรดะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันตะวัดดออะผู้ใดที่ได้ไปอ่านละหมาดฟาสบะวัลวุดูอะแล้วทำนั้นละหมาดให้สมบูรณ์ซุมมาซัลลารักอะตัยและเสร็จแล้วก็มาละหมาดสองรักอะยะติมมุฮุมาโดยที่ละหมาดอย่างละเมียดละไมสมบูรณ์ดี
أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا الله จะให้สิ่งที่ขอกับอัลลอฮ์นั้นไม่ช้าก็เร็วนี่แหละเรียกว่าละหมาดฮายัตฮายะศอลาตุลฮายะฮายะแปลว่าความประสงค์ที่เราเรียกว่าละหมาดฮายัตเราเรียกตามสำเนียงของปัตตานีซึ่งภาษาอาหรับก็ว่าฮายะตกลงเมื่อมีความประสงค์อันใดก็ไปอ่านละหมาดให้ดีนะคือพี่น้องอ่านละหมาดให้ดีเวลาลูบศีรษะพี่น้องลูบให้ทั่วที่ศีรษะนะจะได้เป็นรัศมีในวันกิยามะห์ด้วยและเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการละหมาดฮายะคือละหมาดฮายัตนี่แหละที่อัลลอฮ์จะรับการวิงวอนของท่านเมื่อละหมาดสองรักอัตเสร็จแล้วแล้วก็ขอที่เราต้องการขอด้วยภาษาไทยนี่แหละมีอะไรก็บอกกับอัลลอฮ์แต่ว่าโปรดจำไว้นิดหนึ่งหลังจากละหมาดจะขอดุอาเนี่ยท่านนบีเคยเห็นคนคนหนึ่งกำลังขอดุอาอยู่ท่านบอกว่าเจ้าใจร้อนเกินไปท่านสั่งว่าให้ขอใหม่จงมีมารยาทในการขอแล้วท่านก็สอนให้กล่าวนามอัลลอฮ์ให้ศอลาวาตนบีและให้กล่าวยาอัรฮัมัรรอฮีมีนเมื่อจบแล้วท่านบอกว่ามามินดุอาอินอิลลาบัยนะฮูวะบัยนัลลอฮิตะอาลาฮิยาบุนฮัตตายุศอลลีซอฮิบูฮูอะลามุฮัมมัดไม่ว่าผู้ใดจะขออันใดออกไปอัลลอฮ์จะยังไม่รับจนกว่าผู้ที่ขอนั้นจะศอลาวาตนบีมุฮัมมัดเสียก่อนอัลลอฮ์ถึงจะรับการขอนั้นเพราะฉะนั้นมารยาทในการขอเมื่อท่านละหมาดสองรักอัตเสร็จแล้วท่านก็กล่าวสิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดยาอัรฮัมัรรอฮีมีนยาอัรฮัมัรรอฮีมีนยาอัรฮัมัรรอฮีมีนครบ3ครั้งก็ขอเลยมีอะไรก็บอกกับอัลลอฮ์เลยพอขอจบแล้ววะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดให้ศอลาวาตนบีอีกทีหนึ่งนี่แหละนี่เป็นอย่างสั้นๆที่จำง่ายๆส่วนอีกหะดีษหนึ่งสำหรับเรื่องละหมาดฮายัตหรือละหมาดฮายะภาษาคือสื่อความเข้าใจเมื่อพี่น้องทั้งหลายมีความเข้าใจว่าละหมาดฮายัตถ้าเรียกละหมาดฮายัตก็รู้กันถ้าเรียกละหมาดฮายะผู้ใหญ่อีกหลายคนเนี่ยไม่ชินกับสำเนียงนี้เพราะสำเนียงตานีเราลูกหลานปัตตานีนี่ก็เรียกละหมาดฮายัตอ้าวอันอบีอันอับดุลลาฮิบนีอบีอัลฟาจากท่านอับดุลลาห์บุตรของอบีอัลฟารอฎิยัลลอฮุอันฮุมาขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปานท่านทั้งสองด้วยเถิดก็แหละได้เล่าให้ฟังว่าข้ารจาอะไรนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาหาพวกเราฟะกอละท่านก็บอกว่ามันกานัตละฮูฮาจะตุนอิลัลลอฮิตะอาลาเอาอิลาฮะดิมมินบะนีอาดัมใครก็ตามที่มีความประสงค์อันใดต่ออัลลอฮ์อยากได้อะไรที่จะขอกับอัลลอฮ์หรือมีความประสงค์กับคนหนึ่งคนใดก็ตามฟัลยะตะวัดดะจงไปอาบละหมาดเสียวัลยุฮซิลวุดูอะฮูและจงอาบละหมาดให้ดีนะอาบให้เรียบร้อยให้ดีลูบศีรษะให้ทั่วที่ศีรษะซุมมะยุศอลลิรักอะตัยแล้วก็มาละหมาด2รักอะห์ซุมมะยุสนีอะลัลลอฮิตะอาลาแล้วก็สรรเสริญอัลลอฮ์วันอยู่ศ็อลลิอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ศอลาวาตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลยะกูลแล้วก็กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลฮาลีมุลกะรีมซุบฮานะร็อบบิลอัรชิลอะซีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสอะลุกะมูญิบาติเราะห์มะติกวะอะซาอิมะมัฆฟิเราะติกวัลอิสมะตะมินกุลลิซัมบินวัลฆอนีมะตะมินกุลลิบิรริوالسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين พอกล่าวถึงยาอัรฮัมอัรรอฮีมีนตัวนี้แล้ว
ซุมมะยัสอาลุมินอัมริดุนยาวัลอาคิเราะห์แล้วก็ขอเลยไม่ว่าเรื่องที่ต้องการนั้นจะเป็นเรื่องบนโลกนี้หรือเรื่องวันอาคิเราะห์เรื่องบนโลกนี้ก็เยอะที่ที่เราต้องการเรื่องอาคิเราะห์ก็ขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้ขอให้ได้เข้าสวรรค์ขออัลลอฮ์อาคิเราะห์นั้นมี2เรื่องเท่านั้นแหละมาชาขอเถอะตามที่เราประสงค์ไม่ว่าเรื่องโลกนี้เรื่องโลกหน้าฟะอินนะฮูยุกัดดารูอัลลอฮ์จะกำหนดให้ตามที่เราต้องการตามที่เราประสงค์อัครยุติลมิดีวันนาซาอีวับนุมายะอันนี้เป็นหะดีษติลมิดีนาซาอีอิบนุมายะถ้าฉะนั้นก็วิธีตามหะดีษของอบูดารดะนั้นน่ะละหมาด2รักอัตเสร็จแล้วก็ขอกับอัลลอฮ์เลยที่ชี้แจงมาแล้วตามหะดีษนี้เมื่อละหมาดจบ2รากาตแล้วก็ให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลฮะลีมุลกะรีมซุบฮานะร็อบบิลอัรชิลอะซีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสอะลุกะมูญิบาติเราะห์มะติกวะอะซาอิมะมะฆฟิรติกวัลอิสมะตะมินกุลลิซัมบิลวัลกะนีมะตะมินกุลลิบิรรินวัสสะลามะตะมินกุลลิอิสมิลลาตะดะอะลีซัมมะอิลากะฟัรตะวะลาฮัมมะอิลาฟะรจะตะวะลาฮาจะตันฮิยะลักะริฎอนอิลากอฎอยตะฮายาอัรฮัมัรรอฮีมีนแล้วก็ลงมือขอตกลงถ้าใครสามารถจะจำอันนี้ได้ก็ทำถ้าจำไม่ได้ก็ทำอย่างอันแรกส่วนละหมาด2รอกอัตนั้นและซูเราะห์จะอ่านต้นไหนท่านนุซูลบอกฟักกะเราะมาตะยัสซะรมะอะกัมมินัลกุรอานอ่านซูเราะห์ที่เจ้าจำได้ก็แล้วกันไม่ได้จำกัดดังนั้นท่านสะดวกอ่านจำอันไหนได้ก็อ่านเถอะอย่างง่ายที่สุดรอกอัตแรกเมื่อจบฟาติฮะห์แล้วก็อ่านกุนยาเราก็อันที่สองจบฟาติฮะห์แล้วก็อ่านกุนฮุวัลลอฮ์อย่างง่ายๆที่สุดแต่ไม่ได้จำกัดซูเราะห์ใดนะอัลลอฮ์ให้ความสะดวกแก่บ่าวของพระองค์ท่านนบีจึงบอกว่าซูเราะห์ที่เจ้าจำได้สะดวกนั่นแหละอ่านเถอะนี่แหละการละหมาดหญัตและละหมาดหญัตนี้ไม่จำกัดเวลากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้แต่เวลาที่ดีที่สุดนั้นในยามดึกที่ใครทั้งหลายเขานอนกันหมดคือท่านนบีได้แบ่งช่วงกลางคืนเอาไว้เป็น3ช่วงช่วงละ4ชั่วโมงช่วงแรกก็แค่4ทุ่มช่วงที่2 5ทุ่ม2ยามตี1ตี2ช่วงที่3ก็ตั้งแต่ตี2ไปหากว่าแสงอรุณจะขึ้นท่านรอซูลบอกว่าในช่วงที่3นี่แหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดคือตั้งแต่ตี2ไปจนกว่าแสงอรุณขึ้นรวมแล้วว่าละหมาดหญัตนั้นเวลาใดก็ได้แต่เวลาที่ดีก็คือตั้งแต่ตี2ไปเป็นเวลาที่ดีมากอีกหะดีษนึงท่านนบีบอกว่าทุกๆคืนนี่แหละพอดิสุลเลลตั้งแต่2ยามไปเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาประกาศผู้ใดจะขออภัยโทษอัลลอฮ์จะยกให้ผู้ใดจะขอริซกีขอปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์จะประทานให้ผู้ใดจะขอสิ่งใดอัลลอฮ์จะให้ตามที่เขาขอเพราะฉะนั้นตั้งแต่2ยามไปเป็นเวลาที่ดีแล้วโดยเหตุนี้ท่านนอนหลับไปสักตื่นนึงแล้วตื่นขึ้นมานอนอิ่มแล้วตื่นขึ้นมาก็ละหมาดหญัตขอดุอากับอัลลอฮ์ได้เลยท่านนอนหลับไปสักตื่นนึงแล้วตื่นขึ้นมานอนอิ่มแล้วตื่นขึ้นมาก็ละหมาดหญัตขอดุอากับอัลลอฮ์ได้เลยส่วนละหมาดตะฮัจญุดนั่นน่ะก็เมื่อนอนหลังจากละหมาดอิชาแล้วเรานอนหลับไปตื่นมาป่านไหนก็ละหมาดได้ขอทำความเข้าใจนิดนึงอย่าไปสับสนนะเวลาของละหมาดตะฮัจญุดนั้นหลังจากละหมาดอิชาแล้วเข้าเวลาละหมาดตะฮัจญุดไปหมดเอาแสงอรุณขึ้นแต่เวลาที่ดีที่สุดของละหมาดตะฮัจญุดคือให้นอนหลับไปตื่นนึงก่อนตื่นมาแล้วละหมาดนั่นเป็นเวลาที่ดีที่สุดดังนั้นที่เราละหมาดตะรอเวห์ในเดือนรอมฎอนนี่แหละถ้าไม่ใช่เดือนรอมฎอนก็คือละหมาดตะฮัจญุดนั่นเองส่วนละหมาดหญัตไม่มีกำหนดเวลาท่านจะทำตอนไหนก็ได้แต่ละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยถ้าใครไม่ได้ละหมาดอิชาก่อนละหมาดตะฮัจญุดไม่ซ้อใช้ไม่ได้ซึ่งแตกต่างกันละหมาดหญัตเนี่ยไม่มีเวลาหรอกละหมาดเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดกลางวันกลางคืน
แล้วก็ในยามดึกอ้าวท่านละหมาดตะฮัจญุดแล้วขอดุอากับอัลลอฮ์ท่านละหมาดทะยัดแล้วขอดุอากับอัลลอฮ์นั่นแหละขอให้ละหมาดแล้วขอดุอากับอัลลอฮ์เถอะนั่นแหละเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์จะให้ตามที่ท่านขอแต่ขอฝากไว้นิดนึงคนที่ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์จะให้นั้นขอว่าพยายามอย่าไปทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้พยายามทำเท่าที่สามารถสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามพยายามหลีกเลี่ยงให้เต็มความสามารถแล้วขอดุอาสิอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะให้ขอฝากไว้คำถามที่สองถามว่าละหมาดเตาบัตรอซูลบอกไว้ในหะดีษบทใดคือศอลาตุตเตาบะเตาบะหรือเตาบัตเตาบัตแปลว่าการกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีเคยผิดไปแล้วอะไรไปแล้วก็เลิกความผิดนั้นกลับมาเป็นคนดีนั่นแหละก็เตาบะตอนนี้ละหมาดเตาบะคือละหมาดเพื่อขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้เพราะเงื่อนไขในการเตาบะนั้น1ถ้าเป็นสิทธิระหว่างเราผิดเป็นสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยมี3ข้อข้อที่1อายุกุลิอาอานิลมะซียะความผิดความชั่วที่เคยทำน่ะเลิกแล้วไม่ขอทำอีกต่อไปแล้ว2อายันดะมาลาฟิอลิฮาเสียใจที่ผิดไปแล้ว3อายะซะมาอัลลายะอูดะอิไลฮาอะบาดาตั้งใจแน่วแน่เลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะไม่กลับไปทำผิดอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วและบาปที่เคยทำอย่างนี้หลังจากเตาบัตหลังจากตั้งใจกลับตัวแล้วเนี่ยและไม่กลับไปทำบาปนั้นจนตายคือเตาบัตนะซูฮาพอกลับตัวแล้วไม่กลับไปทำอีกจนกระทั่งตายบาปอันนี้เขาเรียกเตาบัตนะซูฮาเป็นเตาบัตที่ประเสริฐอัลลอฮ์ยกให้หมดเลยแต่หากว่าสิทธิอันนั้นมีของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเราไปโกงทรัพย์สมบัติของเขามาต้องปฏิบัติ3ประการที่ผ่านมาแล้วและต้องเพิ่มอีกข้อหนึ่งไอ้ทรัพย์สินที่โกงเนี่ยต้องเอาไปคืนเจ้าของเขาถ้าไม่มีไปคืนต้องไปขอฮาลาลกับเจ้าของเขาต้องมีเงื่อนไข4ข้ออันนี้คือเตาบัตและผู้ถามถึงเรื่องการละหมาดเตาบัตคือเรากลับเนื้อกลับตัวแล้วตั้งใจเป็นคนดีแล้วละหมาดอันเนี้ยเป็นการชำระล้างโทษทันทั้งหมดให้หมดเราจะได้กามลาซัมบะละเหมือนเกิดใหม่จากครรภ์ของมารดาจะได้เป็นคนสะอาดจะได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะโลกนี้อยู่แค่ลมหายใจไหนๆจะตายทั้งทีก็ขอให้กลับไปเป็นบ่าวชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์เถอะมีหลักฐานดังนี้ตามที่ถามมานะอันอบีบักรเรนรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละจากท่านอบูบักขออัลลอฮ์โปรดปรานท่านเถิดได้เล่าให้ฟังว่าสามีตุรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่ามามินรอญูลินยัซนุบุซัมบันใครก็ตามที่มีบาปกรรมอันใดซุมมายะกูมุฟะยะตะฏอฮารุแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปอาบละหมาดสุมมายุสลีไอรอกอะไตแล้วเขาก็มาละหมาดสองรักอะซุมมายัสตัฆฟิรุลลอฮะหลังจากละหมาดแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้อิลลากอฟรละหูนั่นแหละอัลลอฮ์จะยกโทษให้เขาแหละซุมมากอรออะฮาซิลอายะและในละหมาดนั้นอ่านอายะนี้คือซูเราะห์อาลอิมรอนอายะ135กับอายะ136มีข้อความดังนี้วัลลาซีนอิซาฟะลูฟาฮิชะตันเอาวะลามูอัมฟุซะฮุมซะกะรุลลอฮะฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมวะมันยัฆฟิรุซุนูบะอิลลัลลอฮ์วะลัมยุศิรรูอะลามาฟะลูวะฮุมยะลามูนأولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها สูเราะห์นี้แหละอ่านแค่นี้นะอันนี้เป็นหะดีษรายงานโดยอบูดาวูดนะซาอีและอิบนุมายะห์ไบฮะกีติรมิซีวะกอละหะดีษุนฮะซันท่านอิหม่ามติรมิซีรออันนี้เป็นหะดีษที่สวยงามความหมายของอายะห์ที่อ่านนี้วัลลาซีนอิซาฟะอลูฟาฮิชะตันบรรดาผู้ที่ได้กระทําการลามกเอาซะละมูอัมฟุซะฮุมหรือได้อาธรรมแก่ตัวเองไปแล้วซะกะรุลลอฮะแล้วเขาเหล่านั้นก็ระลึกนึกถึงอัลลอฮ์นึกเสียใจว่าฉันละเมิดฉันฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไปแล้วฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมก็เขาเหล่านั้นก็ขออภัยโทษแทนอัลลอฮ์ยกโทษให้กับพวกเขาว่ามัยยัฆฟิรุซุนูบะอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครแล้วที่จะยกโทษให้ได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นใครก็ยกโทษให้ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ยกวะลัมยุซิรูอาลามาฟาลูและเขาไม่ดื้อรั้นที่จะทำบาปนั้นอีกต่อไปแล้วสำนึกผิดแล้ววะฮุมยาละมูนโดยที่เขารู้แล้วว่าฉันทำอะไรลงไปฉันฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไปแล้วฉันผิดไปแล้วและฉันจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ยกโทษให้เถอะเมื่อมีจิตสำนึกอย่างนี้แล้วกลับเนื้อกลับตัวเลิกเป็นคนชั่วเป็นคนเลวตั้งใจเป็นคนดีแล้วอูลาอิกะญะซาอูฮุมมัฆฟิรอตุมมิรร็อบบิฮิมชนจำพวกนี้แหละการตอบแทนของเขาคืออัลลอฮ์ทรงให้อภัยเป็นการได้รับการอภัยโทษจากผู้อภิบาลของเขาและไม่ใช่ยกโทษที่แล้วมาให้อย่างเดียวนะยังให้รางวัลอีกวะยันนาตุนตัจรีมินตะติฮันอันฮาดแล้วประทานสวรรค์ให้ซึ่งอัลลอฮ์พรรณนาถึงความสุขในสวรรค์ที่จะประทานให้กับเขาเนี่ยจะมีลำธารน้ำลำธารน้ำไหลรินอยู่เบื้องล่างมันบ่งบอกถึงความสดชื่นความสุขความสบายที่อยู่ในสวรรค์แล้วจะให้สักกี่วันล่ะคอลีดีนาฟีฮาให้อยู่ในสวรรค์นี้ตลอดไปเลยดังนั้นคนที่สำนึกผิดกลับตัวเป็นคนดีได้สองประการการตั้งใจกลับตัวเป็นคนดีหนึ่งโทษที่ผิดไปแล้วยกให้หมดสองให้สวรรค์อีกในฐานะที่สำนึกผิดนึกถึงอัลลอฮ์กลับตัวเป็นคนดีตามธรรมดาอัลลอฮ์ยกโทษให้อย่างเดียวนั่นก็นับว่าเป็นความกรุณาที่เหลือล้นแต่อัลลอฮ์ยังมีรางวัลให้สวรรค์เพราะอินนัลลอฮะยักบะลูเตาบะตัลอัดดีมาลัมยูกอริดเพราะเขารีบกลับเลือกับตัวก่อนวิญญาณถึงลูกกระเดือกโทษที่แล้วมายกให้แล้วประทานสวรรค์ให้อีกพี่น้องทั้งหลายสวรรค์รอเราอยู่นะพี่น้องต้องเอาสวรรค์นะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ไม่ได้ใช่หรือเป็นอะไรล่ะจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นได้เพียงแต่ว่าเราจะยอมเป็นคนดีของอัลลอฮ์ไหมล่ะก็เป็นคนดีของอัลลอฮ์ไม่ได้ลำบากอะไรเลยนี่ใช่ไหมทุกคนต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์กันนะเรามาพร้อมใจเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อะไรที่อัลลอฮ์ห้ามเรามาพร้อมใจว่าเราอย่าฝ่าฝืนเลยอีกหะดีษนึงนบีสอนที่เรื่องการละหมาดเตาบะห์เหมือนกันก็ล่ะบอกว่ามันแต่ว่าตัวท่านนบีบอกผู้ใดที่ไปอ่านด้วยละหมาดฟะซานัลูดูอะแล้วก็อ่านด้วยละหมาดให้ดีนะนบีย้ำนะพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากจะฝากว่าพี่น้องเวลาอ่านด้วยละหมาดนะท่านพยายามรูปศีรษะให้ทั่วศีรษะนะท่านจะไปประสมีในวันเตียมะและนั้นละหมาดนั่นจะดีเพราะท่านนบีบอกว่าอินนาอุมาตียอมัลกิยามะติกุรรัลมุฮัจญะลีนมินอัซาริลวุฎูอุมัตของฉันจะไปรัศมีในวันกิยามะห์รอยที่ถูกนั่งละหมาดอุมัตของนบีองค์อื่นๆเขาอาบละหมาดแต่รัศมีรอยนั่งละหมาดในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ไม่ให้ให้เฉพาะอุมัตของฉันเท่านั้นฟะมานิสตะฎออะมินกุมอายุติละกุรตะฮูฟัลยะฟันเพราะฉะนั้นผู้ใดสามารถจะล้างให้เกินเขตฟัรดูจะเช็ดให้เกินเขตฟัรดูจงทำนะอย่าไปแตะนิดเดียวแค่ซ้อนละหมาด
ลูบไปทั่วที่สะเถอะนบีย้ำว่าฟะอะห์ซินมันตะวัดดออะฟะอะห์ซันัลวุดูอะใครที่อ่านละหมาดแล้วก็อ่านละหมาดอย่างดีลูบไปทั่วที่สะล้างมือก็ให้เลื้อยข้อศอกล้างเท้าก็ให้เลื้อยตะตุ่มซุมมากอมาฟาซลารอกอะตัยเมื่ออ่านละหมาดอย่างดีแล้วก็ไปละหมาด2รอกอะตเอาอัรบานหรือจะละหมาด4รอกอะตมักทูบะตันเอากะมักทูบะไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูหรือจะเป็นละหมาดซุนัตก็ตามเถอะกอยรอมักทูบะคือไม่ใช่ฟัรดูก็เป็นละหมาดซุนัต